เรื่องต่อไปครับที่ผมจะทำแน่นอนว่าผมพูดไปตรงๆแล้วผมเดินตามนโยบายรัฐบาลตอนนี้มีเรื่องที่เป็นความที่ชั่วอยู่นะที่เราจะเดินไปอยู่ถ้าสปสเนี่ยเราก็จะทำเรื่องเรียนไปเรียนช่วงวัยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับซึ่งแค่เราพูดแค่นี้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยเรามีกิจไอ้นี่เป็นภารกิจหลักแต่กิจแฝงที่มันตามมาเรื่องนี้มันมีทั้งหลายเรื่องนะครับเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งผมให้โจทย์ท่านเลขาสปท.ไปว่าจำนวนวิชาจำนวนชั่วโมงเรียนที่ลดเวลาลงเนี่ยเดิมพันประถมที่พันชั่วโมงใช่ไหมพันเหลือ840เนี่ยมันหายไป160เนี่ยมันหายตรงไหนเพราะอะไรหายแล้วแค่ช่วงที่หายไป160เนี่ยต้องชดเชยด้วยอะไรหรือเปล่าหรือหายเฉยๆก็ได้ไม่ต้องชดเชยก็ได้ถ้าจะชดเชยด้วยวิธีไหนชดเชยด้วยกิจกรรมหรือยังไงต้องชัดเจนต้องชัดเจนเพราะว่าที่ผมก็สังเกตเพราะว่านี่คือคำถามของผู้ปกครองทั้งประเทศว่าเมื่อลดเวลาเรียนลดชั่วโมงเรียนของลูกไปแล้วเนี่ยลูกเขายังจะสู้กับคนอื่นได้เปล่านะเพราะเดี๋ยวกลายเป็นเด็กนำร่องของเราพันโรงเรียน 3,000 โรงเรียนเนี่ยในเทอม2เนี่ยพอนำร่องเสร็จลดเวลาเรียนปังโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าแผนเรานะไม่ได้นำร่องของเรานะถึงเวลาสอบเข้าม.1หรือสอบอะไรก็แต่ปีหน้าเนี่ยไอ้เด็กคนที่สอบสู้ก็ไม่ได้เพราะไปลดเวลาเรียนครับนี่คือมันพันกันอยู่ซึ่งไปเดี๋ยวมันจะต้องไปโยงกับแนวข้อสอบคือท่านเข้าใจไหมฮะท่านนึกภาพออกไหมฮะนั่นจุดที่ผู้ปกครองเขากังวลไอ้คุณลดเวลาเรียนของลูกฉันแล้วเดี๋ยวเมษาสอบแข่งลูกฉันจะสู้กับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าโครงการลดหรือเปล่าเนื้อหาที่มาสอบมันมาซ่อนอะไรหรือเปล่าเป็นแบบบ้านที่ทำความคิดเป็นลูกโซ่ไปเลยนะแค่ลดเวลาเรียนมันโยงไปแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้ทั้งประเทศนะครับเมื่อลดแล้วกิจกรรมที่เราคุยน้ำคุยน้ำกันว่าจะเสริมทักษะให้กองฝ่ายนั้นมีอะไรบ้างซึ่งเราก็พยายามพูดไปบ้างแล้วต่อสังคมแต่สิ่งที่ผู้ปกครองรอคอยและคุณครูของเราเนี่ยแหละที่เขาจะคอยว่าเราจะช่วยเขาคิดกิจกรรมอะไรที่มันตรงกับทิศทางในการพัฒนาของเด็กตามวัยนั่นแปลว่าท่านจะต้องช่วยกันหากิจกรรมผมก็ใช้ศัพท์ว่าเมนูของกิจกรรมเพราะว่าเมนูคือเลือกได้เมนูของกิจกรรมแล้วเมนูของกิจกรรมเวลาเราตอบสังคมเนี่ยเราต้องตอบให้เป็นตรรกะว่าเราจะกลุ่มเมนูเราต้องมีช่วงอายุด้วยนะครับช่วงอายุเด็กประถมต้นเด็กประถมปลายเด็กประถมต้นเมนูอาจจะต่างกันเอาละหรือเมนูชื่อเหมือนกันแต่กิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยอาจจะต่างกันตามวุฒิภาวะของเด็กเราต้องแยกขนาดนั้นและเมนูนั้นท่านต้องแยกกลุ่มเอางี้นะสมมติมี40เมนูแบบเป็น4กลุ่มกลุ่มนี้เสริมด้านนี้กลุ่มนี้เสริมด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ต้องแยกกันให้เห็นชัดเจนนั่นเราต้องใช้หลักวิชาเพราะเราต้องเรียนเราไม่มีใครเก่งเรื่องเรียนรู้พฤติกรรมเด็กเท่าเราอีกแล้วนอกจากนักจิตวิทยาเด็กแต่ถ้ามาผูกการศึกษาเราเท่านั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้เท่านั้นที่ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นเรียกอะไร professional ในการที่จะมองแล้วท่านจะต้องงัดเมนูมาให้ตอบคำถามแบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวท่านจะไปหากันใช่ไหมช่วยกันทำใช่ไหมแยกกลุ่มแล้วในแต่ละกลุ่มต้องตอบแล้วว่ามันไปพัฒนาเด็กด้านไหนด้านไหนนะครับเราจะไม่พูดรวมว่ากิจกรรมนี้การเข้าค่ายนี้จะเป็นการพัฒนาอะไรนะเดี๋ยวที่เราพ่อจะพูดออกมานะสังคมอารมณ์อะไรนะมาเป็นชุดอ่ะฮะ
ร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอะไรมันท่านมาเป็นชุดตลอดแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรมู่มันอยู่ในนี้มันต้องแยกออกมามันถึงจะชัดถ้าท่านแยกออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการคือท่านเนี่ยรู้ว่าท่านอยู่ในระดับนี้แต่พอคุณครูพูดน้อยเก่งไรหรือคุณครูอะไรต้องแยกไม่ออกมาจริงอยู่ว่าจะเรียนจบครูมาแต่ผมมั่นใจว่าประสบการณ์ครูเราไม่ได้เราต้องช่วยเขางานนี้เนี่ยเมนูที่เราจะจัดสรรให้คุณครูที่มาเข้ารับกล้องลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยเมนูนี้จะต้องพร้อมกินพร้อมใช้พร้อมกินพร้อมใช้บางเมนูอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมให้ผมก็เรียนทะเลขายแล้วก็ต้องจัดให้และผมเรียนทะเลขาอีกเมื่อกี้นั่งรถมาบอกว่าทะเลขาแล้วถ้าโรงเรียนที่ท่านพอเกี่ยวกับศาเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยที่เราจะลอนช์โครงการนี้เนี่ยในพฤศจิกาเนี่ยเดือนต้นๆมันต้องประเมินถี่ยิบเลยแล้วก็อัดเด็กเนี่ยท่านมีงบบริหารเพิ่มให้เขาไหมให้เขาเกี่ยวกับศาไหมที่ต้องลงพื้นที่ไปดูไปเลยท่านจะจัดสรรให้นะครับเพราะมันเป็นโครงการใหม่แล้วท่านจะไม่ได้นั่งออฟฟิศสั่งงานเนี่ยในเดือนแรกเดือนหนึ่งเดือนสองท่านต้องลอนท่านไปทั่วไปดูทุนดูนี่ดูนั่นไปเติมเต็มให้เขาเพราะท่านต้องแม่นก่อนท่านต้องแม่นที่เราทิศทางที่จะเดินนะครับจากโครงการนี้เห็นได้ปัญหาที่ตามมาความพร้อมของคุณครูมีแค่ไหนมีคุณครูพอหรือเปล่าครูมีเวลาพอหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีผมเรียนท่านเลขาเรียนพวกเราไปเลยว่าทราบว่าแนวทางในการที่จะเริ่มโครงการนี้เนี่ยเราให้แต่ละเขตพื้นที่เนี่ยไปคัดมาใช่ไหมคัดและรับสมัครในโรงเรียนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่านเลขาไปว่าข้อหนึ่งผมไม่หมายตัวเลขแต่พูดว่า 10% ที่เราตั้งใจจะทำให้ได้ 3,500 ใช่ไหมครับใช่ไหมประมาณเท่าไหร่3,100 10% คือ 3,100 3,100 ลูกเรียนพอถึงเวลาจริงดูแล้วพร้อมแล้วก็สมัครรวมแล้วลงต้อง 2,800 สมมติท่านก็ไม่ต้องไปพี่ให้มันได้ 3,100 เข้าใจไหมครับท่านเลขาเท่าไหร่เท่านั้นเอามาดูกันนะครับอันที่สองที่ผมอยากได้ครูสนับโรงเรียนที่เข้าโครงการนี้ต้องมีโรงเรียนที่หลายรูปแบบโรงเรียนเด็กน้อยโรงเรียนเด็กกลางโรงเรียนเด็กมากโรงเรียนเด็กน้อยอยู่ไกลโรงเรียนเด็กน้อยอยู่ใกล้คำว่าใกล้คือเจริญอ่ะโรงเรียนในเมืองต้องมีหลายรูปแบบถ้ามันเราไม่ได้สนใจที่จะพยายามมาโรงเรียนที่พร้อม 100% มาแล้วเพื่อวัดผลว่ามันเวิร์กผมไม่ต้องการทำอย่างนั้นนะครับมันต้องมีเปรียบเทียบแน่นอนว่าโรงเรียนพร้อมที่เขาสมัครมาก็จะไปปฏิเสธเขาผมย้อนไปที่เมนูอีกนิดหนึ่งผมเรียนกับท่านเลขาว่าผมทราบว่ามันมีกิจกรรมหลายอย่างที่เราเคยสั่งสั่งโรงเรียนเข้าไปตั้งแต่ในอดีตแล้วโรงเรียนเขาก็ทำได้บ้างไหมครับทำไม่ได้บ้างทำแบบขอไปทีบ้างเป็นไปได้ไหมที่กิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันย้ายมาทำในช่วงลดเวลาเรียนได้ให้ไปดูด้วยให้ไปดูด้วยนะครับที่ผมเรียนทางทะเลขายไปเรื่อยคือเรื่องตารางเรียนของระบบทางไกลจะมีผลกระทบต่อตารางเรียนใหม่หรือไม่ซึ่งทะเลขายบอกได้คิดเรื่องนี้แล้วผมก็สบายใจแต่ย้ำไว้ว่าต้องดูนะครับโรงเรียนที่พึ่งพาอาศัยทางไกลระบบทางไกลมากๆเขาอาจจะมีผลกระทบท่านก็ไปดูมันไม่ได้ว่าแต่ท่านที่ทราบคร่าวๆรู้สึกว่าทางไกลก็จะเริ่มบ่ายสองครึ่งก็ใกล้เคียงอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่ exactly 14 นาฬิกามันโบกลบได้หมดนะครับการรักษาความปลอดภัยกับเด็กๆถ้าต้องออกมานอกห้องเรียนครูอาจจะไม่คุ้นธรรมดาก็จุกมันอยู่ในห้องคุมง่ายแต่พอเริ่มมีกิจกรรมหลายๆอย่างออกมาข้างนอกแล้วจะต้องมองตรงนี้เมื่อกี้นั่งเครื่องบินมาเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้ทะเลขาฟังแอร์โฮสเตสสายการบินไทย3 คน
แต่ถ้าไม่ลองถามว่าสวยไหมนะถ้าบางทีอยากจะเรียนถามเรื่องเลิกเรียนไปสอบผู้รู้ดีใจกันมากเลยเขาสื่อสารกับผมนะผู้รู้ดีใจกันมากเลยแล้วจะให้กลับบ้านได้ไหมครับผมเลิกเรียนแล้วผมบอกว่าคือผมทำนึกปุ๊บเลยพวกแอร์โฮสเตสวิชาชีพเขาเนี่ยก็จะมีตารางบินใช่ไหมถ้าวันไหนที่เขาไม่บินเขาก็อยู่เขาก็อยากบอกทำไมถึงไม่เอาลูกกลับไปสอบครับผมถามครับว่าจะได้หนีรถติดครับถ้าเย็นรถติดก็หนูจะอยู่บ้านนี้เวลาครับผมบอกเขาอย่างนี้ในแนวคิดของเราเนี่ยถ้าท่านผู้ปกครองอยากจะขอรับกับหลังเลิกเรียนวิชาหลักแล้วเนี่ยท่านก็ขออนุญาตเป็นรายไปทำได้เราเป็นการท่านลาลูกกลับบ้านท่านพอใจที่ให้ลูกเรียนวิชาแค่นั้นท่านขอย้อนกลับไปท่านพอใจกลับแต่ท่านก็ไปตกลงกับลูกท่านเองนะถ้าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยลูกท่านจะมีความสุขในช่วงบ่ายหลังบ่ายสองเนี่ยบ่ายสองถึงบ่ายสี่ลูกท่านอาจจะยังไม่อยากกลับบ้านก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจว่าถ้าเราทำกิจกรรมที่ดีๆเด็กได้เรียนรู้และสนุกด้วยเนี่ยเขาจะยังไม่อยากกลับบ้านยังอยากอยู่กับเพื่อนก่อนผมก็แจ้งบอกว่าคุณต้องตกลงกับลูกคุณเองนะในอนาคตนะผมสื่อสารให้ฟังถึงว่าเราอาจจะต้องผจญกับความต้องการของคนไทยเยอะมากหลายรูปแบบมากนี่คือเป็นประเทศไทยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ผิดเขามีสิทธิ์คิดเพราะเขาเป็นพ่อแม่ลูกคือแก้วตาดวงใจเขาต้องคิดกับสิ่งที่ดีสุดที่เขาลูกเขาผู้สื่อข่าวถามผมบอกว่าท่านครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาจะมารับลูกเขาเลิกไปสอบไม่ทำกิจกรรมเนี่ยจะขอรับกลับได้ไหมเขาก็ลูกเขาเนี่ยคุณผมขออนุญาตเขาให้เขาสิพ่อแม่จะไปห้ามเขาได้ยังไงแล้วถ้าเกิดให้ลูกเขาไปพิเศษอะไรบ้างผมก็ได้ไปใจไปห้ามยังไงวะพ่อแม่ให้ลูกเรียนพิเศษต้องมารับไปคือเขาคิดล่วงหน้าไปแล้วว่าโรงเรียนพิเศษเนี่ยแฮปปี้ที่จะสอนเย็นได้เวลาเพิ่มอีก2ชั่วโมงที่บทวิชาครับเองอันนี้เราต้องอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกับระบบแข่งขันของเรามันเกิดมาจากระบบนั้นค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องเราก็ต้องมองจุดนั้นในอนาคตว่าทำยังไงจุดหมายปลายทางเราแน่นอนว่าเด็กเรียนรู้ในโรงเรียนได้ครบสอบเข้าได้ดีมาซัพพลายสัมพันธ์กันจบไปมีงานทำนั่นคือบทสำเร็จของระบบการศึกษาเรายังไม่ถึงจุดนั้นเพราะเราคาอยู่แต่มานานนะครับก็เราฟังไว้ว่าเออใช่แต่เราคงจะไปห้ามสอนพิเศษอะไรไม่ได้นะครับเราก็ไปห้ามพ่อแม่ห้ามส่งลูกคุณไปเรียนพิเศษก็ไม่ได้ห้ามยังไงอยู่ที่ตัวเราก่อนถ้าโตผมบอกให้ถ้าผมมีลูกผมมีความสุขตอนอยู่โรงเรียนนะผมจะไม่ทำลายลูกผมหรอกแต่ทุกวันนี้เขาก็เห็นว่าไม่เพียงพอแต่ไอ้ระบบเรียนพิเศษต่างหากล่ะถ้าครูที่สอนในสถาบันนั้นออกไปเป็นอาจารย์ครูวิชาจีนก็เพ่งเล็งมันไม่ได้ห้ามกฎหมายไม่ได้ห้ามเขาไปทำนอกเวลาแต่คุณท่านผู้บริการโรงเรียนท่านพอเกตต้องเพ่งเล็งว่าคุณครูคนนั้นทำถูกต้องจรรยาบรรณหรือเปล่าผมใช้คำนี้นะเราห้ามเขาได้ที่ไหนเป็นสิทธิส่วนตัวของเขาแต่คุณต้องหันไปดูคุณต้องเพ่งเล็งต้องมีลิสต์อยู่ในมือผมถามท่านต้องตอบได้ว่ามีคุณครูของท่านไปทำงานพิเศษสอนพิเศษโรงเรียนกวดวิชาที่ไหนบ้างสอนวิชาอะไรท่านต้องดูนะครับเห็นไหมอีกแฝงของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ผมคิดตามภาษาผมเองนะจากประสบการณ์ผมจากเซเนเรโอที่ผมวาดภาพท่านอาจจะคิดมากกว่าผมอีกว่ามันมีจิตแฝงอะไรที่ต้องมาทำเพื่อจะเสริมให้งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในประสบความสำเร็จนะครับขอการตัดสินใจจากผมที่ผมพลาดทำอย่างนี้เพราะว่าผมต้องรู้เรื่องทางกระทรวงแล้วผมต้องช่วยแก้ปัญหาในการคลอสงานของหน่วยแล้วผมก็เหนื่อยขึ้นใช่
แต่มันเป็นเวลาที่ต้องเหนื่อยเพราะเป็นเวลาปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เวลาฮันนีมูนการศึกษาไม่ใช่เวลาเบอร์เบอร์การศึกษาเป็นเวลาปฏิรูปผมก็เหนื่อยแน่ผมก็ยอมเพราะอันนี้ก็จะท่านจะได้เข้าใจว่าเราทำงานกันอย่างนี้